ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089 ND ดีจริงๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการตามรอยเพลงนะครับผมเอกชัยอบเชยครับนักร้องคนรากหญ้าชุติมาหลานย่าโมค่ะทุกเทปของรายการตามรอยเพลงเราก็จะนำเสนอเรื่องราวของศิลปินเกียรติยศต้นฉบับเดิมกันวันนี้เราจะมาตามรอยใครคะพี่เอกวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับที่หอศิลปินแห่งชาติเจ้าของต้นฉบับเพลงดังด่วนพิศวาสไหนว่าไม่ลืมกินข้าวกับน้ำพริกคนสุดท้ายฝากดินโอ้โหและยังมีงานเพลงอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นเพลงดังนะครับและยังเป็นเจ้าของรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานกับเสาอากาศทองคำพระราชทาน3ปีซ้อนและได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องลูกทุ่งปี2535แม่ผ่องศรีวรนุชครับเรื่องราวน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากเลยค่ะจะน่าสนใจและน่าติดตามขนาดไหนไปชมตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนครับถ้าหนูเข้ากรุงเทพเมื่อไหร่ถ้าตราบใดหนูไม่มีบ้านไม่มีที่ดินหนูจะไม่ย้อนกลับมาหาแม่เลยแต่ถ้าวันใดหนูมีที่ทางอาศัยมีบ้านหนูจะมารับแม่ไปเลี้ยงทั้งหมดดำก็ดำสวยก็ไม่สวยขี้เหร่นักร้องสมัยนี้มันต้องเป็นนักร้องที่สวยๆหน้าตาดีๆเขาพูดคุณก็บอกแหมไม่ฟังเสียงเด็กซะก่อนเลยฟังเสียงเด็กซะก่อนสิเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยอดกล้าอดทนนะสักวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นนักร้องดังให้ได้นะขอเตือนเพื่อนพ้องเพศหญิงทุกท่านอย่าได้ไฟฝันมาเลยกรุงเทพถ้าเขาไม่เขียนข่าวแม่เลยเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าแม่ตอนนี้แม่ตายไปยังแม่ทำอะไรอยู่นะแม่ช่วยเหลืออะไรใครบ้างถ้าไม่มีสื่อแม่ก็คงไม่มีวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับได้รับชมตัวอย่างรายการวันนี้ไปแล้วครับพี่ชูครับวันนี้เราอยู่กับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งปี2535และยังเป็นเจ้าของรางวัลแผ่นเสียงพระราชทานถึง2ครั้งปี2508และปี2522นะครับอยู่ใกล้ๆกับผมแล้วนะฮะแม่ผ่องศรีวรนุชครับสวัสดีครับดีใจลูกสวัสดีค่ะโอ้ยังแข็งแรงอยู่นะแม่ครับแม่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะหนึ่งทานอิ่มปุ๊บไม่ใช่นอนนะครับนอนแล้วอ้วนเงี้ยเหมือนลูกนะอันนี้หุ่นดีนะขอบคุณค่ะแต่แม่เนี่ยออกกำลังกาย 7:30 ออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ประมาณ 9:00 เช้าตรงเป้งแม่ต้องทานข้าวแหละแล้วก็นั่งดูข่าวนั่งดูทีวีที่ลูกนำแม่มาออกวันนี้แหละเนี่ยอยากทราบอายุจังเลยค่ะคุณแม่อายุแม่เหรอ74ปีแล้ว74สุดยอดเลยอะค่ะเป็นไอดอลของเราด้วยของชุดด้วยค่ะแม่ภูมิลำเนาแม่เกิดที่ไหนบ้านเกิดแม่เหรอแม่เกิดอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทตำบลคุ้งสำเภาครับค่ะเกิดอยู่ที่นั่นเด็กๆครอบครัวเด็กๆครอบครัวเป็นครอบครัวที่ยากจนพ
พ่อแม่เนี่ยอพยพตอนที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองพ่อแม่แม่ภูมิลำเนาตระกูลของแม่อยู่ที่บางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีได้อพยพหนีไปอยู่ที่จังหวัดอยุธยาก็ไปได้แต่งงานกับพ่อพ่อเป็นตำรวจเก่าอยู่ที่จังหวัดอยุธยามหาราชก็แต่งอยู่ที่นั่นยังไม่ทันจะมีลูกก็สงครามไปตีที่อยุธยาอีกสงครามตามไปถึงอยุธยาตามไปที่นั่นเพราะว่าสมัยก่อนสงครามจะเดินไปนะไปเรือไปของแม่มาเรืออีโปงมีญาติแต่ตอนพ่อแม่ไปนั้นไม่มีทรัพย์สินสมบัติแล้วแม่ก็มีแต่ทองหยองติดตัวไปเท่านั้นเองพอไปอยู่ที่นั่นก็เกิดสงครามอีกแม่ก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่อำเภอมโนรมปักหลักอยู่ที่นั่นจากสุพรรณจากสุพรรณไปอยุธยาไปอยุธยาก็มาอยู่มโนรมจังหวัดชัยนาทค่ะคุณแม่นี่มีญาติพี่น้องกี่คนนะคะญาติพี่น้องร่วมกันมามีทั้งหมด6คนมีผู้ชายคนโตแล้วก็น้องชายคนสุดท้องแล้วมีผู้หญิง4คนแม่เป็นคนที่5ค่ะครับมีหน้าที่ค้าขายครอบครัวยากจนที่บ้านค้าอยู่เรือนแพแม่ไม่มีบ้านนะไม่มีที่ดินที่ดินแม้สักแบะมือก็ไม่มีอยู่กับแพเรือนแพใช้ลูกบวบเคยเห็นแพสมัยนี้มั้ยใช้ลูกบวบเหมือนไม้ไผ่ที่เขาขายล่องมาจากทางนครสวรรค์แล้วก็แม่กับพ่อเขาจะซื้อเขาไว้แล้วเวลาลูกบวบมันจะจมน้ำเราก็ต้องเอาไปใส่ให้มันนูนขึ้นมาอีกแล้วเวลาหน้าน้ำแม่ก็ต้องเอาสลิงลากขึ้นมาเอาสลิงปักบนตลิ่งเวลาหน้าแล้งก็ต้องถอยแพลงมามีหน้าที่เวลากลางคืนแม่ก็จะทำขนมแล้วก็แม่จะมีหน้าที่พายเรือให้กับพี่สาวไปขายตั้งแต่6โมงจนกระทั่งถ้าหากว่าวันไหนมีเรือข้าวจอดเยอะแม่ก็กลับบ้าน3ทุ่มกับแพนะ3ทุ่มแต่ถ้าวันไหนเรือข้าวไม่มีเนี่ยจะกลับเที่ยงคืนเป็นประจำอยู่อย่างนี้แล้วก็พอตอนเช้าตีห้าก็ต้องเอากล้วยน้ำว้าเนี่ยหามนะลงเรือให้แม่ตั้งแต่ตีห้าแม่จะต้องพายเรือไปขายกล้วยคนเดียวพายเลาะน้ำตอนล่องน้ำไม่เป็นไรแต่เวลาขายหมดแล้วแม่จะต้องพายเรือทวนน้ำเนี่ยแม่จะเป็นลมอยู่ตลอดแม่เห็นสภาพแม่ตรงนั้นแล้วก็แม่ก็สลดใจค่ะจบการศึกษาเนี่ยปีไหนตั้งใจว่าจะเรียนจบสักแค่ม.6เมื่อสมัยก่อนที่บ้านนอกมันมีแค่ม.6นะม.6แล้วก็ทำงานได้แล้วตอนนี้พี่น้องเรียนจบป.4ทุกคนแม่ก็ไม่มีสตังค์เพราะค้าขายยากจนอยู่แล้วก็บอกก็เรียนจบป.4ก็พอละตอนนี้แม่ไม่เห็นสภาพของแม่และพี่น้องเนี่ยจะต้องลำบากแล้วถ้าหากว่าไม่มีใครเรียนสูงสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะลำบากไหมแม่ก็บอกว่าขอให้หนูเรียนต่อสักเอาแม่ไม่เอาม.6ก็ขอม.3ก็ได้ม.3แม่เขาก็ให้เรียนแม่ก็ดีใจทั้งน้ำตาเลยก็ได้เรียนจบม.3สอบม.4ได้ก็ไม่ได้เรียนต่อพี่สาวก็บอกให้ออกเถอะไม่มีสตังค์ส่งเรียนแล้วแม่ก็เลยม.4ไม่ได้เรียนก็จบแค่ม.3เท่านั้นเองคือแม่จบม.3คนเดียวจ้ะใช่นอกนั้นจบป.4 ค่ะตั้งใจว่าถ้าหากว่าเรียนจบแม่นะถ้าไม่เป็นครูก็ขอให้เป็นหมออยากได้อยากเป็นอย่างนี้แม่อยากเป็นอย่างนี้แต่นี้มันไม่ได้ดังที่เราตั้งใจถ้าหากว่าแม่เอาอาชีพอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแม่จะต้องลำบากอย่างนี้เพราะว่ากลัวพี่สาวนะพี่สาวออกเรือนไปแล้วไปมีครอบครัวแล้วใครจะดูแม่แม่จะต้องขายของอยู่อย่างเงี้ยเพราะแม่เคยเป็นลมพายเรือกลับข้ามฝั่งเนี่ยเป็นลมแล้วเสร็จแล้วเรือก็ลอยเท่งเต้งไปเรื่อยเลยเอ๊ะเราก็นั่งคอยแม่ที่แพเมื่อไหร่แม่จะกลับมา5โมง6โมงแล้วพอดีเรือยนต์เนี่ยเขาลากมาส่งแม่เห็นสภาพตรงนั้นมันก็ติดตามาตลอดก็เลยบอกว่าแม่ถ้าแม่ไม่ให้หนูเรียนก็ไม่เป็นไรหรอกพอดีวันเนี้ยมีละครคณะคุณหนูเข้ามาแสดงชีวิตหนูขอไปดูละครนะสมัยละครนั้นเป็นละครเก่าเขาใช้พระเอกก็เป็นผู้หญิงเป็นละครผู้หญิงแท้นะเสร็จแล้วก็ไปดูก็ไม่มีสตังค์แล้วก็ยืนอยู่ข้างๆที่ประตูจะเข้าพอเขาเผลอแล้วก็พลุบเข้าไปเขาก็ดึงออกเผลอเขาก็ดึงออกหลายๆหัวนะเหมือนเด็กกันนะสมัยเราอยากเข้าจะได้เข้าอีกทีก็ละครใกล้จะเลิกแล้วก็ทำอย่างเงี้ยแล้วพอดีมีอีกครั้งหนึ่งมีคนที่มโนรมเขาคงมีสตังค์หน่อยเขาบอกอยากดูละครเหรอบอกอยากดูแล้วทำไมไม่เข้าเขาไม่ให้เข้าเขาจำหน้าได้เขาดึงออกเรื่อยอะไรเงี้ยเอาไปเอาตังค์ไปตีเอา3 บาทเขาก็ไปให้แม่ตีตั๋วก็แม่ไปมันเป็นวิก
ลูกเคยเห็นไหมเป็นไม้กระดานแผ่นยาวๆนะวิกสมัยเก่าเราไม่มีโอกาสได้นั่งแล้วพอเราฟรีไงใช่ไหมเราก็ต้องไปนั่งอยู่กับพื้นดินแล้วแหงนขึ้นไปดูละครอย่างเงี้ยเวลาเมื่อยเราก็นั่งทีเวลาเราไม่เมื่อยเราก็ยืนเกาะเวทีเงี้ยเห็นพอดีมีเพื่อนเขาก็เป็นเด็กกำพร้าเขาก็เข้าไปอยู่ในโรงละครเหมือนกันน่ะแต่ว่าเขายังไม่ได้เป็นตัวอะไรเขาก็เลยกวักมือแม่ขึ้นไปบนเวทีเขาบอกขึ้นมานี่ขึ้นมานี่มานั่งตรงนี้จะได้ไม่เมื่อยแม่ก็เลยขึ้นไปบนเวทีใช่ไหมเขาก็ถามอ่ะนี่เธอทำอะไรอ่ะเธอมาดูละครอ่ะเธอทำอะไรอ๋อไม่ได้ทำอะไรแม่ไม่ให้เรียนหนังสือแล้วเอามาอยู่ละครด้วยกันไหมล่ะเขาก็พูดงี้แม่ก็บอกเอาแล้วจะไปอยู่ได้ไงฉันยังเด็กอยู่อายุแม่เพิ่ง12 13เท่านั้นเองเขาจะรับฉันเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพูดกับคุณหนูให้อะไรเงี้ยแม่เขาก็แต่งตัวมาใส่เสื้อแบบคนโบราณโบราณนุ่งจุงกระเบนแม่เขานุ่งจุงกระเบนอยู่พอมาถึงปุ๊บก็ขึ้นไปหลังเวทีคุณหนูเขาก็ถามเอายายทำอะไรล่ะทำอะไรค้าขายอะไรอ๋อฉันค้าขายขนมหวานบ้างแล้วก็ขายผักขายกล้วยเลี้ยงลูกมา6คนแล้วเอาเนี่ยเขาจะมาอยู่ด้วยเนี่ยจะรับเขาไหมเขาบอกอะแล้วเราเรียนหนังสือเปล่าแล้วก็บอกว่าแม่ไม่ได้ให้เรียนแล้วค่ะแล้วคุณหนูจะรับแม่หรือเปล่านี่ก็บอกเอาไปอยู่ได้ไหมเนี่ยไปอยู่มันลำบากนะละครน่ะแล้วก็ถามแม่ให้ไปเปล่าเอาแล้วเอ็งจะไปอยู่เข้าได้ไงล่ะลงละครเขาไม่ได้อยู่กับที่นะเขาตลอนไปด้วยอุ้ยไม่เป็นไรแล้วเขาอยู่ที่นี่เป็นเดือนเลยแม่เดี๋ยวหนูคิดถึงแม่หนูก็กลับแม่ก็คิดว่ารับแล้วเขาคงจะอยู่ที่นั่นนานใช่ไหมแต่นี้พอเขาบอกว่าต้องตลอนแต่จะต้องจากพ่อจากแม่อะไรเงี้ยเราทำไงใจก็อยากอยู่กับแม่อีกใจหนึ่งก็อยากสร้างอนาคตเขาบอกไปได้แม่ไม่เป็นไรแม่ให้หนูไปนะเขาก็บอกไอ้อย่างนั้นพรุ่งนี้ไปเก็บข้าวเก็บของนะละครเล่นคืนนี้คืนสุดท้ายพรุ่งนี้จะไปเล่นท่าน้ำอ้อยปากน้ำโคแม่เข้าไปอยู่ในคณะละครในหน้าที่อะในคณะมีหน้าที่เหรอเข้าไปอยู่ใหม่ๆมันไม่เป็นอะไรเราก็ให้เราซื้อของรับจ้างซื้อของไปซื้อโอเลี้ยงซื้อไอ้นู่นอันนี้สารพัดเขาใช้อะไรแล้วก็ไปอะคิดปาถะแล้วก็เสร็จแล้วเวลาละครเล่นแม่ก็นั่งชักฉากมันมีฉากอ๋อต้องเปลี่ยนฉากเปลี่ยนฉากแล้วแม่ก็ชักฉากเขาจะตีฉากปังปังปังอะไรแล้วก็ปิดผ้าม่านให้เขาเนี้ยทำอยู่นี้เป็นประจำได้วันละ3 บาท 3 บาท 3 บาทแม่เก็บ2 บาทกินบาทเดียวเพราะเรากินกงสีกินข้าว2 มื้อเช้าไปกินอะไรกับเขากินกับเขาหมดก็ทำอย่างนี้ก็เก็บ2 บาทเพราะว่าสัญญากับแม่ไว้เนี่ยบอกว่าแม่ถ้าหนูเข้ากรุงเทพเมื่อไหร่ถ้าตราบใดหนูไม่มีบ้านไม่มีที่ดินหนูจะไม่ย้อนกลับมาหาแม่เลยแต่ถ้าวันใดหนูมีที่ทางอาศัยมีบ้านหนูจะมารับแม่ไปเลี้ยงทั้งหมดอยู่สักกี่ปีคะแม่แม่อยู่2 ปีปีแรกๆก็เขาก็ให้เป็นรับจ้างสามีคุณหนูเขาบอกไอ้เด็กคนนี้มาเล่นระบำสลับผ้าม่านหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยพอเล่นแม่ก็สามารถทำได้เขาก็เพิ่มตังค์จาก3 บาทมาเป็น5 บาทเพิ่มมาอีก2 บาท5 บาทแม่ก็กินอยู่เนี่ยบาทแม่ก็กินอยู่อย่างนั้นแหละฟังไหมละครสมัยรุ่นนิดนึงครับแม่ละครอยากฟังเลยครับตัวพ่อตัวสามีก็ถามแม่ชื่อมอริสมอริสฉันคิดไว้ว่าจะได้ปรึกษากันถึงเรื่องไมล์เริฟร่างกายเขาก็โตเติบทิ้งไว้นานฉันกลัวจะเสียเวิร์บด้วยเรื่องไมล์เริฟกำเริบหัวใจละครเรื่องละครกี่ปีแล้วครับแม่ครับตั้งแต่2 4 9 6นี่นะไม่ยังจำบทได้จำได้จากนั้นได้เป็นตัวแม่แล้วต่อมาก็ขยับขยื่นมาเรื่อยครับตอนตัวแม่น่ะไม่เป็นไรหรอกพอเริ่มมาเป็นนางเอกนี่แหละตอนเนี้ยมันมีฤทธิ์อิจฉาริษยากันแล้วใช่ไหมแต่ก่อนจะมาเป็นนางเอกเนี่ยระหว่างช่วงที่แม่ไม่ได้เล่นเป็นนางเอกเขาอาจจะมีละครเรื่องนี้เล่นเรื่องนู้นพอถึงเรื่องสโนไวท์แม่จะต้องมาเป็นใช่ไหมเรื่องสโนไวท์ที่แม่เล่นนี่เนี่ยเขาก็จะจับแม่ร้องเพลงหน้าม่านและเขาบอกทองศรีได้เพลงอะไรบ้างอุ้ยหนูร้องเยอะหนูจำได้อะไรเงี้ยเพราะแม่ชอบฟังไอ้วิทยุทรานซิสเตอร์แบบแม่แบบเป็นคนครูพักรักจำไงใช่ไหมเขาบอกแล้วร้องเพลงอะไรได้มั่งเอางี้หนูร้องเพลงมัสยาหลงเหยื่อได้เอาแล้วหลังร้องหลังเวทีให้ฟังหน่อยสิ
แล้วเดี๋ยวจะได้ออกไปพม่านค่าตัวจะได้เพิ่มอะไรเงี้ยมัสยาหลงเหยื่อนี่คือพี่รัตดาศรีวรนันท์เป็นผู้ร้องนะแล้วแม่จะร้องให้ฟังท่อนนึงแล้วกันนะแสนสงสารหมู่มัสยาที่พากันหลงเหยื่อถูกพรานเบ็ดเบืออ้อยเหยื่อย้อนทิ้งลงมาเพียงพรานต้องการนมครานหมู่มัสยาย้อนเบ็ดเหยื่อเงินตราล่อหลงพากันเลิงลืมตนโอ้ยฉันรู้ตบมือหน่อยพี่แม่ร้องให้ฟังอ่ะแม่อยู่ละครกันนะคุณหนู2 ปีกว่าจะได้เป็นนางเอกแต่อยู่สิ2ปีแล้วหลังจากได้เป็นนางเอกแล้วตอนนี้สิลำบากเพราะครั้งสุดท้ายเนี่ยแม่ทนอยู่ไม่ได้ครั้งสุดท้ายเนี่ยมีวงดนตรีบางกอกชะชะชะมีพี่สมศรีม่วงสนเขียวชุติมาสุวรรณรัตน์เป็นหัวหน้าวงสมพงษ์วงรักไทยก็เขามีวิกอยู่วิกเดียวเขาไปขอเล่นดนตรีตรงนั้นคุณหนูเขาก็หยุดให้เล่นรอบบ่ายหยุดให้วันหนึ่งเลยให้วงดนตรีบางกอกชาชาเนี่ยไปเช่าวิกตรงนั้นต่อจากคุณหนูแม่ก็ได้มีโอกาสตรงนั้นอ่ะที่จะเริ่มเข้ากรุงเทพชุติมาสุวรรณรัตน์เขาบอกเราเป็นคนที่ไหนหนูเป็นคนมโนรมค่ะชอบร้องเพลงไหมเนี่ยไม่ชอบอะค่ะอยากอยู่โรงละครจะได้เอาเงินไปให้เลี้ยงแม่แล้วเราร้องเพลงหน้าม่านน่ะร้องเพลงของใครได้บ้างอ่ะได้หลายคนค่ะถ้าเพลงเร็วก็เอาของพี่สมศรีม่วงสนเขียวแล้วก็ถ้าหากว่าเพลงหวานๆก็เอาของพี่วงจันทร์พี่รัตดาศรีวรนันท์และพี่เอมออนวิเศษสุดครับแม่ร้องเพลงพวกนี้ได้ถ้าเอาของผู้ชายก็สุเทพวงศ์กำแหงร้องเพลงเนี่ยคุณจะงอนมากไปแล้วรู้ไหมแก้วตาฉันนึกระอาเต็มทีช่า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 อย่างนี้ไงแม่ร้องไงแม่ไม่รู้ว่าเขาใครร้องแม่จะร้องล่ะเสร็จแล้วเอางี้นะถ้าหากว่าเข้าไปกรุงเทพต้องการอยากจะไปอยู่วงดนตรีให้ที่อยู่ไว้เขาไม่มีนามบัตรแต่เขาเขียนกระดาษไว้แม่ก็วิ่งไปเอากระดาษในตะกร้าไว้เสร็จแล้วก็ใส่กระดาษเขาไว้แม่มีที่อยู่ละสักวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้อยู่ในโรงละครโดนบีบคั้นมากๆโดนตีโดนตบมากๆเราก็คงจะหมดอนาคตตรงนี้เอาละครับและนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับในการเดินทางเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งของแม่พงศรีวรนุชนะครับช่วงหน้ากลับมาครับว่าเส้นทางจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับดำก็ดำสวยก็ไม่สวยขี้เลนักร้องสมัยนี้มันต้องเป็นนักร้องที่สวยๆหน้าตาดีๆเขาพูดกับคุณแล้วเขาบอกแหมไม่ฟังเสียงเด็กซะก่อนเลยฟังเสียงเด็กซะก่อนสิเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยอดกล้าอดทนนะสักวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นนักร้องดังให้ได้นะต้องเรียนเป็นท้องทุกคนเพื่อประชาชนทุกที่มีช่องสี่ไยาสมุนไพรตรา ND ปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089 ND ดีจริงจริงต้องเรียนเป็นท้องทุกคนเพื่อประชาชนทุกที่มีช่องสี่ให้ชีวิตใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตรา ND ปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร083918และชุติมาหลานย่าโมค่ะพร้อมกับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องลูกทุ่งปี2535นะครับเรายังคงนั่งกันอยู่ที่หอศิลปินแห่งชาติของแม่ผ่องศรีวรนุชนะครับแม่ครับหลังจากที่คุณวรลบพาไปอยู่กับญาติที่เป็นหมอที่ตาคลีตอนนั้นแม่ไปทำอะไรอยู่ฮะอ๋อทีแรกแม่ตั้งใจว่าจะกลับแพแล้วไม่อยากอยู่แล้วเพราะมันโดนกดดันมามากก็เลยพอเขาบอกไปอยู่กับหมออุ๊ยเราต้องการเรียนจบม .6 ม .3 เป็นหมอนี่พอบอกไปอยู่กับหมอได้ๆเอาหนูไปอยู่ตรงนั้นก็ได้นั่นคือความใฝ่ฝันใฝ่ฝันอยู่แล้วใช่
ไหนๆเป็นหมอแล้วไปคลุกคลีกับเขาหน่อยไปอยู่กับเขาก็ช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานซื้อก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวที่หน้าโรงหนังตาคลีก็เดินเหมือนเดินอ่ะเหมือนเก่าแต่มันต้องข้ามทางรถไฟเอาจักรยานข้ามรถไฟมาแล้วถึงจะขับรถมาถึงโรงหนังแล้วซื้อก๋วยเตี๋ยวไปให้ลูกหลานเขาเสร็จแล้วก็ตอนเย็นๆเวลาหมอเข้าไปทำอะไรฉีดยงฉีดยาแม่ก็จะหิ้วกระเป๋าตามไปด้วยเราได้รู้ว่าเขาฉีดยาตรงไหนเข้าเส้นตรงไหนเข้าสะโพกตรงไหนแม่ก็ได้ครูพักรักจำตรงนั้นมาอยู่9เดือนเนี่ยอยู่9เดือนป้าทีแรกคุณลบบอกว่าจะไปหางานในกรุงเทพให้ได้ที่อยู่ก่อนแล้วถึงจะมารับปรากฏว่าเข้าไปเนี่ยมันยังไม่มีที่มันไม่มีที่อยู่ถ้าเอาแม่มามันจะลำบากเพราะว่ามันไม่มีเงินเข้ากรุงเทพมันจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ใช่มั้ยเขาก็เลยให้แม่อยู่ตรงนั้นพอเห็น 8-9 เดือนแม่ก็บอกว่าหมอเขาคงไม่มารับหนูแล้วแล้วหนูจะกลับแพไปอยู่กับแม่เขาบอกใจเย็นๆลูกใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะโทรหาญาติให้ว่ามันทำไมไม่มารับนี่พอดีหมอก็โทรมาหาเขาบอกอ้าวแล้วทำไมไม่มารับมาเนี่ยเด็กเขาจะกลับบ้านเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเลยแล้วพอได้สัก 2-3 วันเขาก็มาเขาก็มารับเขาบอกได้ที่อยู่แล้วเขาก็พาแม่เข้ากรุงเทพเลยคุณแม่เดินทางเข้ากรุงเทพเนี่ยคุณแม่เข้าไปทำอะไรอะคะอ้าวก็ตั้งใจว่าเราจะมาเป็นนักร้องไงเคยให้สัจจะกับตัวเองแล้วก็แม่แล้วถ้าหากว่าถ้าหนูเข้ากรุงเทพถ้าไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่ที่มั่นคงก็จะไม่ย้อนกลับมาเลยจะไปตายเอาดับหน้าและในเมื่อคุณมาโลกก็บอกว่าเขาจะพาเข้ามาหาครูเพลงที่ดังๆแม่ก็อยากเข้ามาตอนนั้นแม่ครูคุณมาลบพาไปคุณมาลบก็พาไปคนแรกคือพาไปหาครูมงคลอมาตยกูลตอนนั้นเขายังไม่ได้ตั้งวงตรีจุฬารัตน์นะเพียงแต่ว่าเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานอาร์เรนให้กับนักร้องลูกทุ่งลูกกรุงแล้วก็ในภาพยนตร์ด้วยแล้วก็พาไปรู้จักครูไพบูลย์บุตรขันธ์ไปให้รู้จักครูปอชื่นประโยชน์แล้วก็พี่กรุงกดินถนอมคุณนครถนอมทรัพย์นั่นแหละแล้วคุณมาลบก็ได้บอกว่าถ้ามีผลงานเพลงอะไรที่เขาจะจ้างเด็กให้อัดแผ่นเสียงอย่าลืมเอาเด็กคนนี้ด้วยแต่ไปหาครูแต่ละคนแต่ละคนเขาก็จะพูดบอกว่าเราไปเอาเด็กที่ไหนมาเนี่ยดำมันดูไม่ได้เลยไปเอาเด็กบ้านนอกมาจากไหนเขาพูดไอ้เราอุ้ยตายแล้วเราดำขนาดนี้เชื่อคิดในใจว่าคงไม่ได้เป็นนักร้องแน่นอนคิดอยู่ในใจแต่ไม่ปฏิเสธอะไรทั้งนั้นเขาจะว่าไงแล้วก็เก็บความรู้สึกเขาไว้เพราะว่าความรู้สึกความทุกข์เรามาเนี่ยมันมาจากโรงละครแล้วใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นผ่านไปก็ไปอาศัยเพราะตอนเช้าคุณวรลบเนี่ยไม่มีบ้านเช่าไงเขาไม่มีสตังค์อ่ะแล้วคุณวรลบบอกว่ามันได้ที่อยู่แล้วนี่มันอยู่ได้ที่อยู่ก็พาไปฝากอยู่เขาแค่วันเย็นก็รับพาไปอยู่บ้านครูมงคลก็ไปเลี้ยงลูกเขาป้อนข้าวลูกเขาเย็นเขาก็มารับเดี๋ยวก็ไปนอนบ้านเมียครูมงคลอีกคนนึงเดี๋ยวก็พาไปนอนบ้านเพื่อนคนนู้นนอนกับพี่อาจารย์หลัดตัวคนน้อยรู้จักไหมเพลงนักร้องดังก็ไปนอนอยู่ที่เขางั้นน่ะคุณวรลบเขาก็จะออกไปหาแล้วเย็นถึงจะกลับมานะเขาบอกของศรีได้เพลงแล้วนะได้เพลงแล้วได้เพลงแล้วเดี๋ยวไปร้องเพลงเดี๋ยวไปต่อที่บ้านครูไพบูลย์ไพบูลย์บุตรขันธ์แต่แม่ไม่รู้ว่าที่ครูให้แม่ร้องเพลงนั่นน่ะมันเป็นเพลงในภาพยนตร์พอเราร้องเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไปหางานนู่นงานนี่อะไรของเราเรื่อยนะตอนนี้พอร้องเสร็จแล้วปุ๊บมันเป็นเพลงในภาพยนตร์เพลงมันก็เริ่มออกแล้วเริ่มออกแต่เราไม่รู้จักก็มาเจอวงดนตรีของชุติมาสุวรรณรัตน์ยะที่ไปเล่นละครเขาให้ที่อยู่มาพอดีเขาเล่นตามโรงหนังไงแล้วคุณลุงเขาพาไปตามโรงหนังเขาบอกอ้าววันลุงเอาเด็กคนนี้มาแล้วเหรอมาแล้วมีงานอะไรมาเอามาอยู่ที่วงเลยแม่ก็ได้ไปเล่นวงดนตรีชุติมาสุวรรณรัตน์บางกอกช้าแต่นี้ก็ได้ร้องเพลงยังไม่เป็นเพลงของเรานะไม่เป็นเพลงส่วนตัวก็ยังร้องเพลงของพี่รัตดาศรีวรนันท์สมศรีม่วงสอนเขียวแล้วก็เอมอ่อนวิเศษสุดแม่ก็จะร้องเพลงหากินพวกนั้นไปเรื่อยๆจ้ะแล้วอยู่นานไหมฮะบางกอกใช่ก็อยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งพี่ชุติมาเขามาสร้างหนังพอเขาสร้างภาพยนตร์มันดีกว่าแกก็เลิกวงดนตรีแต่นี้เขาก็พาแม่ไปฝากกับพี่จำหลัดสุขว่าคนน้อยแม่ก็ไปอยู่บ้านเขาก็ไปทำงานเนี้ยซักผ้าหุงข้าวผ้าปูชิ้นทำทุกอย่าง คือแม่ไปอยู่เขาเนี่ยเขาจะรักแม่ทุกคนเลย คือเราไม่ขี้เกียจไงพอช่วยทำเขาเสร็จแล้วเอ๊ะเราไปอยู่กับเขาเนี่ยเราสิ้นไร้ไม้ตอกแล้วไปอยู่กับเขาเนี่ยนั่งกินนอนกินเราสงสารเขาใช่ไหมแล้วก็บอกพี่เช่าบ้าน
ใกล้ๆอยู่พี่ได้ไหมเวลาพี่มีงานเขาบอกเอางั้นเอ็งจะเช่าบ้านใช่ไหมเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆบ้านพี่บ้านเขาชั้นเดียวแล้วมีบ้านคุณยายอยู่ตรงนั้นหลังหนึ่งเช่า120บาทเท่านั้นเองเมื่อสมัยก่อนเป็นบ้านสองชั้นพอไปเสร็จแล้วคุณลูกก็ไปหางานมีบ้างไม่มีบ้างแต่แม่ได้ไปกับอาจารย์หลัดสุวคนน้อยเขามีงานเขาก็ดึงแม่ไปไงแต่นี้พอดึงแม่ไปแม่ก็ได้ลองสลับหน้าม่านของโรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ศรีกรุงพัฒนากรเฉลิมบุรีและก็เฉลิมชาติเฉลิมไทยแม่ได้ลองสลับหน้าม่านพอหลังจากลองสลับหน้าม่านก็เริ่มมีคนรู้จักแล้วกว้างขวางแล้วกว้างขวางแล้วแต่นี้ก็บ้านเช่าไม่ไหวแล้วสตังค์พอได้มันไม่ได้เมื่อก่อนมันได้แค่30บาทงานมันไม่ได้มีบ่อยเอ้าปวดมือกินมือบางทีแม่คุณลบไม่อยู่เดินจากปากทางไปประมาณสัก5กิโลกลับไปเป็นหนี้ปลาทูเขามาเข่ง1บาทปลาทูมีประมาณเกือบ10ตัวเข่งลำบาก10ตัว1บาทใช่ไปเป็นหนี้แปะมานะค่ะเสร็จแล้วจะซื้อน้ำพริกจะซื้อแกงมันไม่มีสตังค์อ่ะใช่ไหมมันมีสตังค์อยู่แค่10บาทถ้าเราซื้อหมดเนี่ยละพรุ่งนี้เราจะกินอะไรเพราะงานน่ะไม่มีไหนค่าเช่าบ้านอีกล่ะแม่ก็รู้จักประหยัดแม่ก็เก็บก็เอาไปฉีกใบตองของยายนั่นน่ะมาห่อแล้วปิ้งห่อปลาทูปิ้งกินจนแห้งเลยนะแล้วก็มีน้ำพริกป่นน่ะใส่มะนาวบีบเข้าไปแล้วก็คลุกกินพี่วันธนาเขามีงานเขาก็ไปบางทีเขาไม่เอาเราก็ไม่มีงานก็เลยคุณโลกเขาบอกว่าเอาอย่างนี้วงดนตรีเนี่ยมันเดินสายเรื่อยไปอยู่กับวงดนตรีสุเทพสอนวิจิตรดีกว่ามันมีแค่5ชิ้นแล้วพาแม่ไปอยู่กับประเทืองบุญญประพันธ์คนตาบอดเขาก็มีบ้านอยู่เช่าเป็นหลังเขาก็แบ่งให้แม่อยู่ห้องอยู่กับเขาก็อยู่กับคุณอาประเทืองได้ประมาณหลายปีเหมือนกันและแกป่วยหนักแกไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้แล้วแกก็เลิกวงไปหาห้างไหนเอาหนูไปหรืออะไรยังขอทานเขาพูดอย่างนี้เขาก็บอกเด็กดำตายดำรู้ไม่ได้เอามาไหมในห้างคาเฟ่เนี่ยแม่จำได้เอาเด็กที่ไหนมาว่าเสียงโอ้โหดำก็ดำสวยก็ไม่สวยขี้เลนักร้องสมัยนี้มันต้องเป็นนักร้องที่สวยๆหน้าตาดีๆเขาพูดคุณแล้วก็บอกแม่ไม่ฟังเสียงเด็กซะก่อนเลยฟังเสียงเด็กซะก่อนสิแล้วก็ค่อยติแต่เรานั่งอยู่กับเขาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยอดกลั้นอดทนนะสักวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นนักร้องดังให้ได้นะเอาฉันจะต้องขาวฉันจะต้องขาวนึกอยู่เงี้ยเราดำก็ช่างมันเสร็จแล้วก็บอกไม่มีใครเขาอ่านคุณลบหนูเก็บกระตังไว้สองหมื่นไปซื้อเพลงดีไหมแม่ตั้งใจว่าตั้งใจจะทำเองไม่มีใครอ่านจะตั้งใจทำเองคุณลบก็บอกว่าเอาไปอย่างนั้นไปหาพี่สุรพลพรภักดีเขาเป็นนักร้องแต่งเพลงอยู่วงดนตรีจุฬารัตน์ครับแต่ตอนนั้นดนตรีจุฬารัตน์ยังไม่ได้ตั้งนะเขาเป็นคนแต่งเพลงให้กับครูมงคลและครูมงคลก็ไปให้คุณโน้นร้องคุณนี้ร้องครูก็พูดเรียบเรียงเสียงประสานอัดเพลงแรกที่ห้องอัดเสียงดีคูเปอร์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีอยู่ห้องเดียวเมื่อก่อนนี่มันมีห้องแค่ดีคูเปอร์และกมลแล้วก็สีกรุงมีห้องอัดแค่สามห้องเท่านั้นแม่ก็ไปซื้อเพลงชื่อเพลงหัวใจไม่มีใครครองหัวใจไม่มีใครครอง300บาท300เพลงเดียวเนี่ย300บาทไปซื้อมาจากชื่อจากพี่สุรพลพรภักดีไปหาเขาที่บ้านเลยครับขอเขาก็แต่งเพลงให้แม่และเสร็จแล้วก็มาให้ครูมงคลเนี่ยนักดนตรีทั้งหมดเรียบเรียงเสียงประสานให้แกคงไม่เอาสตังค์นะแต่ค่าห้องหัวใจไม่มีใครครองใช่ไหมแม่บันทึกแผ่นเสียงเพลงหัวใจไม่มีใครครองตอนนั้นปี2500 2500แล้วแม่มาดัง2501ชื่อเพลงหัวใจไม่มีใครครองร้องให้ฟังหน่อยนะอาณาจักรใจฉันยังไม่มีใครครองไม่มีเจ้าของครองใจไม้ผูกพันเพราะว่าดวงใจดวงนี้ยังไม่ต้องการความรักนิรันดร์จากชายที่ไม่พักดีพอหลังจากเพลงแม่ดังแต่นี้แม่ก็เกิดขึ้นมาแล้วคนนู้นก็ตามร้องคนนี้ก็ตามร้องคนนู้นก็ให้อัดคนนี้ก็อัดในภาพยนตร์บ้างทั้งบริษัทบ้างแต่พอไปอัดของเขาจริงๆได้ค่าร้อง100บาท
แถวบ้านนอกบ้านนาพ่อแม่ยังไม่รู้ว่าแม่เป็นนักร้องมีชื่อแล้วครับแต่นี่พอหลังจากแม่ร้องเพลงในภาพยนตร์เป็นหนังอะไรเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ได้มีโอกาสไปร้องเพลงที่ช่อง4บางขุนพรหมหลังจากนั้นแม่ก็มีงานเพียบเลยเยอะเลยงานเยอะเลยงานเข้ามาตอนนั้นแม่เริ่มมีตังเก็บแล้วครับพอแม่มีตังเก็บอ่านในหนังบ้างรับเชิญไปนู่นมาถึงแม้ว่าแม่จะได้30บาทแม่ก็เรียกให้แม่มาดูฐานะของแม่ก่อนเอาแม่มาอยู่เริ่มเช่าบ้านแล้วห้องละ150บาทก็เอาแม่มาอยู่พอไปร้องเพลงได้ค่าตัว30บาทแม่จะให้แม่เก็บเนี่ย20บาทแม่เอาไป10บาทนั่งรถเมล์กินน้ำก๊อกน้ำแข็งไม่ซื้อกลัวเปลืองตังค์10บาทให้มาตังค์ก็ยังเหลืออยู่เหมือนเดิมอย่างน้อยก็ใช้ไปแค่บาท2บาทกลับมาก็มาให้แม่เก็บเริ่มที่จะมีเพลงที่จะออกมาเรื่อยๆมีเพลงอะไรที่มาเพิ่มกระแสให้ตอนนั้นที่ดังๆนั่นก็จะมีเพลงของครูไพบูลย์ก่อนนะคะชื่อเพลงจิตราตรีแล้วก็แฟนเก่าแฟนใหม่เป็นเพลงที่ดังบางแสนก็แม้นเหมือนบางเศร้าค่ำคืนเงียบเหงามะพร้าวสบยอดโศกสันทอดเงายืนตัวน่ากลัวหลับฝันไว้วันดวงใจคอยหาทำไมกลับมาตบมือเชียร์ตัวเองเนี่ยมีงานเศรษฐีคนหนึ่งเขารวยมากนักร้องคนไหนดังก็แล้วแต่จะเป็นลูกทุ่งลูกกรุงสตริงอะไรเนี่ยเขาจะจ้างไปเลยแม่ก็ได้มีโอกาสไปร้องเพลงงานที่ตรงพระขนงเนี่ยเจ้าของโรงเรียนนะเสร็จแล้วพอแม่ร้องพวกนั้นเขาก็ร้องหมดละร้องทุกคนพี่พลเขาก็นั่งอยู่โต๊ะจีนแถวอาสำนงสำเนียงนักร้องดังพี่ทรงวิเทพเขานั่งโต๊ะจีนตอนคิวแม่ขึ้นไปร้องอ่ะพอลงไปร้องเสร็จแล้วเดินมาอุ๊ยเด็กคนนี้เสียงแสบเข้าไปในเงี้ยด้านนั้นนะเขาบอกเงี้ยก็ขอบคุณค่ะหรือว่าบอกขอบคุณค่ะพี่มีอะไรจะให้หนูรับใช้ก็บอกแต่แม่ไม่รู้จักพี่พลหรอกไม่รู้จักยังไม่รู้ว่านั่นคือสุรไม่รู้จักใครทั้งนั้นอ่ะแต่พี่เทพรู้จักเพราะครูลบเขาเป็นเพื่อนกันเขาพาให้รู้จักแต่พี่พลนั้นไม่รู้จักอาสำเนียงก็ไม่รู้จักนักร้องที่ไปนั้นไม่รู้จักเลยสักคนคือแม่เป็นเด็กบ้านนอกแต่แม่จะยกมือให้เขาทุกคนเขาก็บอกเสียงดีแต่ว่าเองร้องเพลงเสียงแสบเข้าไปในอะไรต่ออะไรเลยนะเขาก็พูดออกมาแล้วก็บอกขอบคุณค่ะเอาละครับและนี่คือเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของแม่ผ่องศรีนะฮะโอ้ล้มลุกคลุกคลานไปโดยตลอดจนกระทั่งมีงานหนึ่งที่ไปเจอครูสุรพลไปเจอครูสำเนียงม่วงทองเจอนักร้องลูกทุ่งดังๆในยุคนั้นทั้งนั้นเลยค่ะหลายท่านแต่ไม่รู้จักก็ยกมือไหว้ทุกคนค่ะนะฮะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับพร้อมกับมาเจาะลึกเพลงดังของแม่ด้วยนะครับว่ามีเพลงอะไรบ้างช่วงหน้ากลับมาครับขอเตือนเพื่อนพ้อเพศหญิงทุกท่านอย่าได้ไฟฝันมาเลยกรุงเทพต้องมีเงินทองทุกคนเพื่อประชาชนทุกที่มีช่องสี่ใหยาสมุนไพรตรา ND ปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089 ND ดีจริงๆต้องมีเงินทองทุกคนเพื่อประชาชนทุกที่มีช่องสี่ให้ชีวิตใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตรา ND ปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0839188889ดูมา
กลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการตามรอยเพลงนะครับยังอยู่กับผมเอกชัยอบเชยครับและชุติมาหลานย่าโมค่ะพร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องลูกทุ่งปี2535นะครับและจึงเป็นเจ้าของรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทาน3ปีซ้อนและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับที่หอศิลปินแห่งชาติของแม่ผ่องศรีวรนุชนะครับหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาชมนะฮะคุณแม่บอกว่าเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันเลยนะครับและในช่วงนี้คุณผู้ชมครับติดตามดีๆคุณแม่บอกว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะฮะที่จะมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันอ่ะคุณแม่ครับจากเบรกที่แล้วไปงานผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่พระขนงแล้วก็โอ้โหมีศิลปินดังๆในยุคนั้นเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็แม่ได้มีโอกาสไปเจอครูสุรพลด้วยมากมายเลยไม่รู้จักใครสักคนหนึ่งพอแม่ลงจากเวทีที่ร้องเพลงให้ผู้หลักผู้ใหญ่ฟังแล้วใช่ไหมคะเพราะจัดโต๊ะจีนใหญ่มากเป็นร้อยๆโต๊ะเสร็จแล้วลงไปแม่ก็ตรงไปที่คุณวรบนั่งอยู่กับพี่สุธงสุเทพแล้วก็มีสุรพลสมบัติเจริญแต่มารู้ทีหลังนะว่าคือสุรพลสมบัติเจริญเมื่อแม่ลงไปแม่ก็ยกมือไหว้เขาตลอดตั้งแต่ลงตั้งแต่โต๊ะแรกไปยันไปถึงโต๊ะเขาเลยก็ยกมือไหว้อ่าแล้วเอ็งอยู่ที่ไหนล่ะหนูอยู่โพสามต้นค่ะพี่มีอะไรเหรอเดี๋ยวขอที่อยู่ไว้นะขอที่อยู่หนูให้หนูไม่มีเบอร์โทรศัพท์มาแล้วจะติดต่อกันไงไม่เป็นไรเอ็งบอกบ้านแล้วกันเดี๋ยวจะไปหาจะมีเพลงให้ร้องจะพูดอย่างนี้ครูสุรพลบอกใช่ใช่ค่ะก็อาสำเนียงมุ่งทองเขาจะขี่รถเวสป้าอาสำเนียงก็จะซ้อนท้ายจะไปด้วยกันค่ะตอนนั้นเสร็จแล้วพอเขาแม่ก็ให้ที่อยู่ไปแต่ถ้าหากว่าพี่ไปหาหนูอ่ะเจอแต่ถ้าหากว่าหนูมาหาพี่หนูมาไม่ถูกนะหนูไปไม่ถูกหนูไม่รู้จักกรุงเทพพอเข้ามาอยู่ไม่ได้กี่ปีเขาบอกไม่เป็นไรเอาละเดี๋ยวมีผลงานเพลงอะไรก็จะไปแวะหาที่บ้านแล้วหลังจากนั้นก็ได้รู้จักพี่เขาแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านหลายเดือนเสร็จแล้วก็เขาก็ได้มีผลงานเพลงของที่พี่พลเขาเริ่มร้องแต่พี่พลก็เป็นนักร้องร้องมาก่อนแล้วประมาณสักปีหรือ2ปีแล้วเขาก็ได้บันทึกแผ่นเสียงไปแล้ว 3-4 เพลงชื่อเพลงชูโชคสองกุมารแล้วก็โดดร่มแต่ว่าเพลงแกยังไม่ได้ดังเปี้ยงป้างตอนนี้อาสำเนียงม่วงทองเนี่ยเขาเดินอยู่ด้วยกันเขาก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาชื่อเพลงลืมไม่ลงเขาก็ไปจ้างให้พี่สุรพลเนี่ยร้องแล้วก็ไปขายกับห้างพี่เขาก็ได้อัดเพลงเนี้ยไป1ปีแต่ปรากฏว่ามันไม่ดังไม่ดังและอาสำเนียงเขาก็วางแผนกันเราจะทำเพลงไอ้ลืมไม่ลงให้มันดังเปี้ยงป้างได้ยังไงนะไปเอาไอ้หนูไอ้เด็กคนนั้นที่เราเจอกันที่พระขนงเด็กคนนี้มันร้องเสียงดีเสียงหวานไปหากันคือเขาจะมีเนื้อเพลงให้แม่เขาไทยรู้จักทำนองเท่านั้นเองแล้วเนื้อเราก็ท่องเอาเองเขาก็ทิ้งไว้เขาต่อให้แม่สักประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสิบนาที20นาทีพอเราจำทำนองได้แล้วเขาก็ไปแล้วแล้วมาอีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็ขับรถมาถามไอ้พองได้เพลงยังเลยค่ะยังต่อไม่ได้อะไรวะเอาเพลงมาให้ตอนอาทิตย์ยังไม่ได้แล้วจะจองห้องแล้วจะได้อัดกันเมื่อไหร่นี่เนี่ยเดี๋ยวไม่ทันกินเขาพูดครับเอ้าก็หนูได้แล้วได้ท่อนหนึ่งแล้วอีก3ท่อนยังไม่ได้เลยอุ้ยทำไมมึงโง่อย่างนี้อ่ะเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาบอกเขาบอกแม่แล้วเขาก็ผ่านไปพอแม่ได้ปุ๊บแม่ก็โทรหาเขาเลยตอนนั้นเพลงอะไรครับแม่ชื่อเพลงไหนว่าไม่ลืมไหนว่าไม่ลืมดองแก้พี่ผลมาต่อแล้วนิดหนึ่งใช่สักนิดหนึ่งไหนว่าไม่ลืมไม่ลืมไม่เลือนเหมือนเดือนคู่ฟ้าโอเคดีแล้วกันแล้วรู้ไหมเพลงนี้แม่อัดไปปี2503เพลงนี้ก็ดังเปี้ยงป้างเลยตอนนี้พอดังเปี้ยงป้างพี่พลก็แต่งเพลงแก้ขึ้นมาอีกหลายเพลงหนาวจะตายอยู่แล้วและพี่พลเขาเป็นคนอัจฉริยะและเป็นคนหัวทันสมัยเพราะเพลงยุคอะไรอ่ะหน้าหนาวก็แต่งเพลงหน้าหนาวนี่แกเอาเพลงแต่ละเพลงแต่เพลงมาให้แม่ร้องมันจะดังหมดเลยมันดังตอนนี้พอเริ่มดังแล้วปุ๊บมันก็มีผลงานจากนักแต่งเพลงอีกหลายๆท่านที่เป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ก็มีเอามาให้แม่ร้องมันก็เกิดดังขึ้นไปอีกแล้วมันดังคนละยุคพอยุคนี้พอจะจางไปยุคใหม่ขึ้นมาแม่ก็ดังอยู่ได้มาตลอดเลยเพลงที่สองแม่ก็มาร้องเพลงของพี่พลชื่อเพลงหนาวจะตายอยู่แล้วแล้วแกก็ร้องเห็นหัวใจพี่แล้วร้องแล้วเสร็จแล้วแกก็มาร้องแต่งเพลงให้แม่แม่ก็บอกว่า
แต่งเพลงอันนี้ให้หนูเพลงสิเป็นชีวิตของหนูนะหนูจากพ่อแม่หนูมาเนี่ยหนูไม่รู้ว่าอนาคตหนูจะเป็นยังไงหนูก้าวไปเนี่ยหนูไม่รู้ว่าหนูจะดีหรือจะชั่วเราอยากเข้ามากรุงเทพเนี่ยเราเลยไม่รู้จักกรุงเทพเลยพี่แต่งเพลงให้หนูสักเพลงนึงเป็นเพลงหวานแกก็แต่งเพลงชื่อเพลงกรุงเทพจะเป็นอารัมภบทพูดขึ้นมาก่อนนะเพลงนี้ก็จะสอนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะแม่ขอพูดก่อนเพลงนี้ดิฉันขอมอบให้กับลูกผู้หญิงทุกๆคนที่กำลังใฝ่ฝันและอยากจะมากรุงเทพเปลี่ยนใจเสียเถอะค่ะกรุงเทพเมืองแห่งความผิดหวังของลูกผู้หญิงโดยเฉพาะสาวเหนือสาวใต้สาวภาคกลางสาวภาคอีสานต้องร้องไห้อยู่ในขณะนี้ก็เพราะกรุงเทพค่ะกรุงเทพเมืองนี้มันมีความหลังครั้งในอดีตที่ฉันขอขีดเป็นเส้นขนานมีผ่านอยากพบไม่แม่เราไม่ได้คือความไม่ใฝ่ฝันของเราได้อยากจะมากรุงเทพแต่เราไม่รู้ว่าแล้วเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยมันจะลำบากแค่ไหนแล้วมันลำบากมาแล้วแล้วขนาดอยู่บ้านใกล้ๆกันเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครเขามองเราแต่ถ้าเราอยู่บ้านนอกเดินไปไหนปุ๊บเอาไปไหนกินข้าวยังมีแบ่งปันให้กันผักมะเขือเก็บกินได้แต่พอเข้ามากรุงเทพเราไปเก็บของเขาเขาก็ตำรวจจับเราแหละแล้วพอมานึกถึงที่ไอ้ความที่ฝ่ายฝันอยากจะมากรุงเทพเนี่ยเขาก็เลยเตือนบอกว่าถ้าจะเข้ามากรุงเทพต้องทำใจไว้นะกรุงเทพเมืองนี้มันมีอาถรรพ์ฉันขอเข็ดแล้วปักใจแน่แน่วไม่เหยียบอีกแล้วน้อเมืองสวรรค์ขอเตือนเพื่อนพ้องเพศหญิงทุกท่านอย่าได้ฝ่ายฝันมาเลยกรุงเทพโอ้นี่ฮะก็ครูแต่งได้แบบโดนก็แม่เล่าชี้ให้เขาฟังนะว่าแม่ลำบากตั้งแต่พ่อแม่เข้ามาจะช่วยเหลือพ่อแม่ตอนเวลาพี่น้องออกเรือนไปแล้วเนี่ยแม่จะลำบากเพราะแม่ให้เรามาทั้งชีวิตใช่ไหมให้ความรู้ให้เราเกิดมาเป็นคนอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่มีแม่กับพ่อเราก็ไม่มีวันนี้ก็จะรับเลี้ยงแม่ตอนที่แม่ทำอะไรไม่ไหวก็เลยเล่าชีวิตให้พี่เขาฟังแล้วเขาก็เลยแต่งอันนี้เป็นชีวิตของแม่แม่ก็เลยร้องเพลงนี้ครับจากเพลงกรุงเทพแม่ครับยังมีเพลงอะไรไหมแผลรักปักใจที่แม่รักรองลงมาครับอันนี้ก็เหมือนกันนะคือแม่เคยผิดหวังเรื่องคู่เรื่องคู่คือเรารักเขามากทุ่มเทเขามากรักครั้งแรกยังไงมันก็ลืมยากใช่ไหมเพราะเราทุ่มเทให้เขาแต่เราไม่คิดว่าเขาจะมาทอดทิ้งเราเราเป็นเด็กบ้านนอกก็ปล่อยให้เราแล้วก็กลับบ้านไม่ถูกกลับบ้านไม่ได้ต้องอาศัยคนนู้นอยู่คนนี้อยู่ร้องเพลงชื่อแผลรักปักใจคุณรู้บ้างไหมว่าคุณกำลังจะคิดสร้างเวรให้ฉันช้ำลำแค้นเพราะเวรและกรรมที่คุณนั้นก็มองเห็นหน้าคุณแล้วอยากร้องไห้จริงหนอคุณทำฉันได้ลงคอไม่นึกบ้างหนอว่าฉันเป็นหญิงเพลงดังของแม่อ, อย่างเช่นดวดพิศวาสเนี่ยก็ในอยู่ในรวมกันเพราะว่าแม่จะอัดเพราะเพลงกรุงเทพดวดพิศวาสแผลรักปักใจหนาจะตายอยู่แล้วมาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันแต่ว่าเขาไม่ได้ออกทีเดียวพร้อมกันสมมติว่าเดือนนี้ออกเพลงอันนี้พอติดปุ๊บพอเดือนหน้าอีก2เดือนออกอันนี้มันก็ดังมาด้วยกันหมดเลยปีพ.ศ.เดียวกัน03 03 03อย่างสำหรับไอ้ดวนพิศวาสนี่มันก็เป็นชีวิตของแม่แต่ไม่ใช่ชีวิตความรักนะชีวิตจากที่แม่เวลาไปแสดงใต้ไปแสดงเหนือไปแสดงภาคอีสานเราต้องขึ้นรถไฟใช่ไหม
พอลาเราจะกลับเนี่ยแฟนเพลงเขาจะมาส่งแม่ที่รถไฟไงโบกไม้โบกมือเนี่ยแม่ก็โผล่ไปที่ตรงที่ประตูไปแล้วนะถ้ามีบุญจะที่กลับมาหาอีกนะคะเนี่ยเราน้ำตาแล้วตกรู้ตกเลยเขาคนรักเราไงบางทีก่อนก็จะขอกอดหน่อยนะขอจับมือเพราะจับมือแม่นะแล้วเขาก็มาโดมแล้วเขาก็มาลูบหัวเขาเมื่อสมัยก่อนเนี่ยในขณะที่แม่ตั้งวงนะครับอยากจะทราบว่าไม่มีความประทับใจอะไรบ้างกับลูกวงสำหรับลูกวงนะบางคนก็ดื้อรั้นพอเด็กอ่ะอายุ15ไม่เกิน25จับปูใส่กระด้งโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยสาวกระติกแกงกรอบางทีจะเต้นหางเครื่องนะขาดคนนึงพอเราถามอ้าวแล้วหางเครื่องหายไปไหนพอโผล่ไปดูจีบสาวอยู่ข้างรั้วก็ยังไม่คืนเราวิ่งขึ้นมาหูตุ๊ปัดตุเปรีบตั้งนะเต้นผิดเต้นถูกหมดเลยผมนอนวัดแม่ก็นอนวัดแม่นอนวิกผมก็นอนวิกแม่ไม่มีที่นอนแม่ก็นอนในเรือในรถที่โฆษณาเอามุ้งกลางแม่ก็นอนอยู่นะไม่เคยทิ้งลูกน้องไปนอนโรงแรมถ้านอนโรงแรมก็ต้องนอนเหมือนกันหมดแม่เป็นคนอย่างนี้ไงลูกน้องก็รักแม่ก็เลยอ้าวถ้าใครเอาซื้อเพลงไว้ก่อนเลยนะแล้วก็เอาไปต่อระหว่างเดินสายถ้าใครได้ก่อนกลับมาอัดแผ่นเสียงให้ก็ให้ผู้หญิงไป9คนผู้ชาย9คนอัดทั้งหมด18คนแล้วแม่ก็ซื้อของแม่ส่วนตัวอีก18คนเพื่ออัดประกบเด็กถ้าลำพังถ้าเด็กเขาอัดเนี่ยเขารู้จักแต่ตัวใช่ไหมที่แม่ไปเดินสายมาแล้วรู้จักเลยคนนี้สายยันคนนี้คนนี้คนนี้รู้จักหมดแต่ผลงานไม่มีแม่ก็ต้องประอัดประกบเขาเพราะแม่ดังแล้วก็ปรากฏว่าแผ่นเสียงขายได้18เพลงที่แม่ร้องประกบกับลูกวงเนี่ยนะฮะมีเพลงอะไรบ้างที่แม่ประทับใจมันมีทุกเพลงอ่ะแต่ที่ประทับใจคือเพลงนี้มันก็ตรงกับชีวิตของแม่นะไม่รู้อันไหนที่ตรงกับชีวิตที่แม่คิดว่าก็คงจะตรงกับชีวิตของผู้ชายผู้หญิงที่อกหักคล้ายๆกันนะชื่อเพลงเหลือทนเพิ่งเพลงนี้แม่จะออกงานคล้ายวันเกิดของแม่ปี57วันที่5มิถุนายนค่ะจะเป็นของขวัญของฝากสำหรับคุณพ่อคุณแม่และแฟนๆเพลงของผ่องศรีและลูกๆจะได้เอาไปร้องไปประกวดที่ไหนก็ได้นะคะมิใช่เครื่องยนต์กลไกสื่ออะไรเพิ่มหักแล้วต่อเติมหาซื้อยังมีแต่หัวใจฉันอะไรร้านไหนขายไม่มีอะไรหัวใจร้านไหนจะมีเพราะใจฉันนี้มีใช่เครื่องยนต์ถึงอยู่ไปก็ไร้ราคานิจจาอกเราน้ำตาคลอเบ้าทานข้าวแล้ววันลักอีหนอยากให้รู้ว่าคุณลวงล่อฉันเจ็บช้ำพอช้ำใจจนปนอยากร้องตะโกนว่าคนหลอกลวงและนี่คือเรื่องราวชีวิตความเป็นมาทั้งหมดของแม่ผ่องศรีวรนุชนะครับจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนจนกระทั่งมีโอกาสได้มาอยู่คณะละครเร่คุณหนูนะฮะจนกระทั่งมีโอกาสได้มาอยู่วงดนตรีลูกทุ่งนะครับแล้วก็สุเทพสอนวิจิตนะฮะแล้วก็มาบางกอกช่าช่าช่านะครับแล้วก็รวมไปถึงยังมีโอกาสได้บันทึกเสียงเพลงมีชื่อเสียงโด่งดังมีแฟนเพลงเป็นที่รู้จักทั่วประเทศโอ้ตั้งวงด้วยนะครับจนได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานกับเสาอากาศทองคำพระราชทาน3ปีซ้อนนะครับและได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องลูกทุ่งปี2535นะครับพร้อมกับฉายาที่แฟนเพลงทั่วประเทศให้กับแม่นั่นคือราชินีเพลงลูกทุ่งคนแรกของเมืองไทยช่วงหน้าเราจะกลับมาอัปเดตชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันว่าแม่ผ่องศรีตอนนี้ยังรับร้องเพลงอยู่ไหมมีกิจกรรมมีงานอดิเรกอะไรทำบ้างนะครับพร้อมกับคำถามที่แม่จะมาถามคุณผู้ชมนะครับและของรางวัลว่ามีอะไรบ้างนะครับช่วงหน้าครับถ้าเขาไม่เขียนข่าวแม่เลยเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าแม่ตอนนี้แม่ตายไปยังแม่ทำอะไรอยู่นะ
แม่ช่วยเหลืออะไรใครบ้างถ้าไม่มีสื่อแม่ก็คงไม่มีวันนี้ช่องนี้เป็นของทุกคนเพื่อประชาชนทีวีช่อง4สมุนไพรตราเอ็นดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089 เอ็นดีดีจริงจริงช่องนี้เป็นของทุกคนเพื่อประชาชนที่มีช่องสี่ให้ชีวิตใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตราเอ็นดีปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0839188889กลับมาชมรายการตามรอยเพลงในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับผมเอกชัยอบเชยนะครับพี่ชุติมาหลานย่าโมและคุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะครับเจ้าของรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานกับเสาอากาศทองคำพระราชทาน3ปีซ้อนและได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องลูกทุ่งปี2535ด้วยแม่ครับช่วงนี้เราจะมาพูดถึงชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันและนะครับปัจจุบันนี้แม่ยังรับเชิญร้องเพลงอยู่ไหมฮะปัจจุบันเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะคแม่ก็ยังช่วยเหลืองานสังคมและส่วนรวมไปจนกว่าแม่จะหมดลมหายใจแต่ถ้าหากจะไปแล้วหากินเดินสายแล้วแม่คงไม่ได้ไปแล้วแต่ว่าแฟนเพลงที่ฟังอยู่ที่ดูอยู่หรือว่าฟังรายการที่แม่ทำรายการอยู่เนี่ยนะคะดูที่โฟร์ชานแนลเนี่ยนะคะยังคิดถึงทุกภาพนะคะส่งใจคิดถึงด้วยนะคะว่าถ้ามีบุญวาสนาคงจะได้ไปกราบเท้าท่านถึงบันไดบ้านแน่นอนค่ะถ้าได้มีบุญไปนะคะอย่าคิดว่าลืมนะคะไม่ลืมยังรักและคิดถึงท่านทุกลมหายใจแต่ว่าออกงานช่วยเหลือสังคมและส่วนรวมเท่านั้นเองนะลูกชีวิตปัจจุบันเนี่ยคุณแม่ทำอะไรอยู่คะกลับมาตีสี่ตีห้าสี่ทุ่มห้าทุ่มก็แล้วแต่เจ็ดโมงครึ่งแม่ต้องตื่นปกติเป็นปกติค่ะและเสร็จแล้วก็เอาข้าวคุกให้สุนัขทานมีตัวชื่อลูกกวางและแมว5ตัวปล่อยเขาออกมาข้างนอกบ้านเสร็จแล้วแม่ก็มาเปิดร้านค้าเปิดหอศิลป์เผื่อเกิดมีใครเข้ามาซื้อยาแม่ขายสมุนไพรด้วยนะเปิดร้านขายของชำเล็กๆน้อยๆเห็นไหมเนี่ยมีสตางค์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม่ยังขายก็เราจะทำได้เราก็ทำไปก่อนสิดีก็จะเอาเงินที่เราอุตส่าห์เก็บไว้ออกไปใช้แล้วพอขายได้เราเอาจ่ายค่าน้ำค่าไฟแม่ก็ทำอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ลดต้นไม้กวาดบ้านทูบ้านเรียบร้อย9โมงเช้าปุ๊บเปิดดูโฟร์ชานแนลเลยแน่ใช่ไหมแม่ก็เห็นว่าไปสัมภาษณ์นักร้องเก่าๆเยอะแยะหมดเลยตอนนี้มาถึงคิวแม่แล้วใช่ไหมเสร็จแล้ว9โมงเช้าแม่ก็นั่งทานข้าวเมื่อสักครู่นี้แม่บอกว่าพอตื่นเช้ามาทำภารกิจเสร็จแล้วต้องมาเปิดหอศิลป์ใช่ค่ะหอศิลป์เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแม่ครับเป็นที่มาที่ไปเนี่ยแม่เขียนประวัติของแม่ไว้นานแล้วใช่ไหมครับและประวัติของแม่เนี่ยมันสอนให้กับคนได้รู้จักมัธยัสถ์รู้จักอดทนครับรู้จักเก็บหอมรอมริบรู้จักอนาคตว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นไงแล้วบ้านปลายเราจะเป็นยังไงถ้าหากว่าแม่ไม่ทำตรงนี้เขาไว้ประวัติของแม่มันมีไงเราเคยประสบการณ์มาแล้วทุกร้อนหนาวเย็นผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดแล้วก็เลยจะทำประวัติชีวิตตรงนี้ไว้เพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับนิสิตนักศึกษาลูกๆศิลปินอาชีพทุกอาชีพที่บางคนทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็เกิดความท้อไม่อยากทำและเบื่อไม่เห็นดีสักทีไม่รวยสักทีไม่ดังสักทีแม่ก็เลยถ่ายทอดชีวิตของแม่เนี่ยจากคนไม่มีอะไรเลยมามือเปล่าเท้าเปล่ามีแต่ก้าวหวายมาลูกหนึ่งมีเสื้อผ้ามา3ตัวแม่ก็โดนสารพัดสารเพอดทนสักวันหนึ่ง
มันมีวันพระใช่ไหมใช่มันก็ต้องมีวันพระของเราก็สักวันหนึ่งมีพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมถ้าตราบใดยังมีพระจันทร์มีพระอาทิตย์มีกลางวันคืนต้องมีวันของเราสักวันให้ลูกนับตรงนี้เข้าไว้วันหนึ่งจะต้องมีของเราแล้วตอนนี้คุณแม่มีใครดูแลอยู่คะธรรมดาเนี่ยลูกแม่ไม่มีหรอกเพราะแม่ไม่มีลูกแต่งงานกับแฟนมาเนี่ย24 ปีไม่มีลูกเลยไม่แต่คนเพราะไอ้ความยากจนไงคืออยากจะสร้างอนาคตก่อนแล้วมีลูกทีหลังพอจะไปมีเนี่ยเลยมีโรคกระเพาะแล้วหมอไม่ให้มีแล้วเชิงการแข็งมีผ่าไปแล้วลำบากเพราะมันเป็นโรคกระเพาะกลัวลูกจะติดเชื้อสำหรับลูกบุญธรรมแม่ใช่ไหมมีทั้งหมด4 คนด้วยกันแล้วก็คนที่5ก็มาแบเบาะนะแต่ไม่ได้เป็นศิลปินคนแรกก็ชื่อดวงดาววรนุชมาจากนครสวรรค์คนที่2ก็ชื่อดวงใจวรนุชมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะและคนที่3อยู่ในกรุงเทพอยู่ตรงซอยบ้านเดียวกับแม่นะเพราะแม่ยากจนชื่อสัญญาวรนุชและอีกคนนึงชื่อสอนพยาวรนุชค่ะอีกคนนึงชื่อหน่อยหรือชื่อเสกสรรค่ะแม่ครับปัจจุบันนี้มีกำลังใจจากเพื่อนร่วม งานจากลูกน้องลูกวงที่เคยอยู่ในวงบ้างไหมฮะเคยมาไปมาหาสู่กันมีค่ะมีบางทีลูกๆคิดถึงก็มาเยี่ยมมาเยือนวันปีใหม่บ้างสงกรานต์บ้างลอยกระทงบ้างและงานคล้ายวันเกิดแม่บ้างรุ่น70-80ลงมาจนกระทั่งมาลูกเหลนหลานเนี่ยมาให้กำลังใจแม่อยู่เสมอบ้านนี่มันไม่เคยขาดแหมพอพูดถึงนี่ก็ได้กำลังใจมาจากประชาชนและแฟนเพลงก็นึกถึงเพลงนี้พอดีเลยนะคะเพราะว่าตอนที่แม่เกิดสงครามมีผืนนาแต่ไม่ได้เอาไปเลยสักผืนก็เลยนึกถึงเพลงนี้ชื่อเพลงผืนนาผืนสุดท้ายผืนนาผืนสุดท้ายแม่ที่ทำกินแค่เพียงแมวดิ้นเอาไว้ทำกินนะแม่ที่ไรที่นากว่าจะได้มาทรมามากแท้ปู่ย่าตาแกเหนื่อยเจียนแย่หักหลังทั้งทายอย่าขายลายแม่นะบัวกลางสะกำลังออกดอกใหญ่นานอกนาในแปลงใหม่เก็บเอาไว้ให้ต้นข้าวออกรวงเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับชาวไร่ชาวนานะบางคนมีไร่มีนายากจนน่ะต้องเอาไปจำนองเขาบ้างไปขายเขาบ้างถูกยึดถืออะไรบ้างมีลูกคุยกับแม่จ๋าแม่อย่าขายเลยนะเราปลูกถั่วปลูกงามีเยอะเราเก็บกินได้ทุกวันถ้าแม่ขายเข้าไปแล้วลูกจะทำยังไงล่ะลูกเด็กไทยเกิดอีกต้องหลายคนแล้วจะไปอยู่ที่ไหนความหมายของเพลงอันนี้ค่ะแหมฟังเพลงพื้นนาพื้นสุดท้ายแล้วนึกถึงบรรยากาศที่แบบคนอย่างที่แม่บอกความหมายของเพลงแล้วเป็นเพลงลูกทุ่งแบบลูกทุ่งจริงๆลูกทุ่งจ๋าจริงนักร้องสมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยจะมีละเพลงแบบนี้อยากให้แม่ได้ฝากข้อคิดอะไรครับนักร้องรุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆรุ่นหลานๆนะครับการที่เราจะเป็นนักร้องที่ดีได้และเป็นขวัญใจของประชาชนคุณพ่อคุณแม่อยู่ได้ทุกวันนี้นานตราบนานเท่านานจนปัจจุบันนี้แม่ก็ยังให้ความรักความเมตตาต่อประชาชนประชาชนและสื่อมวลชนก็ยังรักแม่อยู่มันขึ้นอยู่กับตัวเรานะลูกนะถ้าหากเรามีความกตัญญูรู้คุณคนอันเป็นสิ่งประเสริฐสำหรับเราเราลืมไม่ได้เลยแม่มีทั้งหมดคติประจำใจของแม่ คือมี5 ข้อด้วยกันแม่จะพูดอยู่เสมอถึงแม้ว่าลูกจะมาสัมภาษณ์แม่กี่เจ้าแม่ก็จะพูดคำนี้และติดตัวมาแม่ตั้งแต่อายุ14 ปีแล้วตั้งแต่เริ่มมาเป็นนักร้องเข้าวงการแม่ก็จะใช้คำพูดของแม่อันนี้โดยที่ไม่ต้องมีใครสอนคือคติประจำใจเรา1กตัญญูรู้คุณคนคือพ่อแม่ที่ให้ความรู้ที่เลี้ยงเราให้เลือดเนื้อเรามาทั้งชีวิตอันที่2คือครูที่สอนให้เราอ่านหนังสือได้เขียนหนังสือออกที่ให้ความรู้กับเราครูนี่แรกแยกได้2 ขนาดคือครูที่ชักนำให้เราก้าวมาเป็นนักร้องบันไดก้าวแรกคือครูเพลงที่แต่งเพลงให้เราครูที่สอนให้เราเขียนหนังสือออกอ่านหนังสือได้สื่อมวลชนคือลูกนี่แหละแล้วก็พวกกล้อง
พวกสื่อทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วิทยุชุมชนวิทยุ FM 95พวกนี้คือสื่อถ้าเขาไม่เขียนข่าวแม่เลยเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าแม่ตอนนี้แม่ตายไปหรือยังแม่ทำอะไรอยู่นะแม่ช่วยเหลืออะไรใครบ้างถ้าไม่มีสื่อแม่ก็คงไม่มีวันนี้ใช่ไหมประชาชนถ้าแม่ไม่มีประชาชนให้ความรักความเมตตาแม่ไปซื้อดนตรีไปดูดนตรีก็ซื้อตั๋วแม่ทำหนังสือมาก็ช่วยซื้อหนังสืออุปการะแม่อยู่อันนี้แหละค่ะพระคุณของเขาที่มอบให้กับแม่แม่ถึงได้อยู่ทุกวันนี้แตกต่างกันกับเด็กสมัยก่อนแล้วเมื่อสมัยแม่เนี่ยเราจะรักกันไม่อิจฉากันรักกันเคารพกันเจอกันยกมือไหว้ถึงแม้ว่าจะเป็นนักร้องไม่โด่งดังแม่ก็ยกมือไหว้เขาก่อนปัจจุบันแม่เคยทำยังไงแม่ก็ทำเหมือนนั้นถึงแม้ว่ามีจะมีทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วมีตังค์แล้วแม่ก็ยังยกมือไหว้เหมือนก่อนนี่แหละคือของคนเราที่จะต้องมีคนรักอยู่แล้วก็เสร็จแล้วเราต้องทำตัวเสมอต้นเสมอปลายดังแล้วอย่าหลงตัวตอนนี้แม่มีโปรเจกต์อะไรอยู่ที่ทำอยู่บ้างครับค่ะถ้าสำหรับโปรเจกต์ของแม่นะครับปี57เนี่ยมันจะครบ75ปีอายุของแม่วันที่5มิถุนายน75ปีจ้ะแม่ก็ได้ทำหนังสือประวัติเล่ม2มาเพราะว่าเล่ม1แม่ก็ทำบุญไปแล้วถวายไปเรียบร้อยแล้วได้บอกกับประชาชนว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่นำมาเนี่ยจะไม่เข้าพกเข้าห่อเลยแม้แต่บาทเดียวก็เงินเดือนแม่ได้มา20ปีแล้วนะ 20,000 ครับแม่ไม่เคยมาใช้เลยตรงนี้แม่เอารวบรวมไม่ทำบุญแล้วก็ได้ทำซีดีมาแล้วคาราโอเกะมาและหนังสือประวัติเล่ม1มาก็ได้มอบไปแล้วตอนนี้เล่ม2เนี่ยจะออกคล้ายวันเกิดของแม่วันที่5มิถุนายนปี57ดาหนังสือเล่มแรกชื่อว่ากว่าจะมาเป็นผ่องศรีเล่มที่2นี่ก็จากวันนั้นถึงวันนี้ค่ะว่าแม่ทำอะไรมาบ้างตั้งแต่อายุ11ปีตั้งแต่ออกมาจากบ้านแม่จากแพมาอะไรเงี้ยแม่ทำอะไรมาบ้างแล้วถึงปัจจุบันนี้แม่อายุปี557ใช่ไหมคะแม่ก็75ปีแม่7แม่จะอายุ75 75ปีแม่ก็จะนำหนังสือตรงนี้ที่ขายรายได้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปมอบให้กับนักเรียนที่ยากจนครอบครัวที่ยากจนที่เดินจากบ้านไปเรียนหนังสือเป็น10กิโลหรือ5กิโลเนี่ยจะซื้อจักรยานแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวให้4ภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานและในกรุงเทพจะได้เงินตรงนี้ที่เอาไปทำบุญเนี่ยจะไปมอบให้กับเด็กที่ยากจนครอบครัวที่ยากจนถ้าหากว่าท่านต้องการอยากจะร่วมทำบุญกับแม่บุญถึงท่านแน่นอนครับเพราะว่าผ่องศรีนำเงินนี้ไปทำบุญแน่นอนค่ะครับช่วงที่แล้วแม่บอกว่าแม่จะมีของขวัญของรางวัลมามอบให้กับคุณผู้ชมและจะมีเซอร์ไพรส์ก็คือคำถามที่จะถามคุณผู้ชมอยากจะถามอะไรครับอ้าวก็อยากจะถามคุณผู้ชมสิคะว่าเมื่อดูช่วงท้ายที่แล้วเนี่ยผ่องศรีร้องเพลงอะไรไปก็อยากจะถามท่านเหมือนกันว่ารู้หรือยังคะว่าผ่องศรีร้องเพลงอะไรคุณแม่คะแล้วของรางวัลที่คุณแม่จะมอบให้คุณผู้ชมที่ถูกรางวัลเนี่ยจะเป็นอะไรคะอ้าวก็เป็นเสื้อผ้าสวยหรูของวัยรุ่นไงเสื้อผ้าสวยหรูจากร้าน SSP ประตูน้ำสวยมากค่ะเอาละครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะรู้คำตอบนะครับหากเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับถามว่าช่วงท้ายรายการช่วงที่แล้วแม่ร้องเพลงอะไรทิ้งท้ายเอาไว้นะครับท่านจะโทรมาตอบคำถามใช่ไหมฮะแม่ครับติดต่อได้ที่ไหนครับบอกเลยนะคะเอาเบอร์บ้านก่อนนะคะ02-889-4565อีกครั้งหนึ่งนะคะ02-889-4565อีกเบอร์หนึ่งค่ะเป็นแฟกนะคะถ้าแม่ไม่อยู่ลูกก็ฝากหรือคุณพี่คุณพ่อฝากไว้ก็ได้นะคะว่าโทรมาหาแม่ให้แม่โทรกลับแล้วกลับมากดปุ่มแล้วเราจะโทรไปหาค่ะ02-889-5144 02-889-5144 เบอร์มือถือค่ะถ้าออกจากบ้าน081-356-2811 081-356-2811ค่ะจำได้นะและจะได้รับของรางวัลจากผ่องศรีค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะร่วมตอบคำถามร่วมสนุกกับแม่ผ่องศรีวรนุชนะฮะกับร้าน SSP ประตูน้ำเสื้อผ้าสวยหรูนะฮะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่แม่ผ่องศรีวรนุชโดยตรงหรือว่าคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากจะมาเข้าชมหอศิลป์นะฮะอยากจะร่วมทำบุญโดยการสั่งซื้อหนังสือ CD VCD ก็สามารถที่จะต
ติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับและถ้าหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะให้รายการตามรอยเพลงนะครับไปตามรอยศิลปินท่านใดนั้นก็สามารถที่จะแนะนำและติชมรายการได้เช่นเดียวกันตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับเทปหน้าเราจะไปตามรอยใครนั้นติดตามได้ในรายการตามรอยเพลงนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะดูศิลปินรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นลูกว่าประวัติชีวิตเขาผ่านอะไรมามั่งก็ติดตามชมดูรายการตามรอยเพลงได้เลยนะคะจะได้รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ยังช่วยงานสังคมยังร้องเพลงอยู่หรือเปล่านะคะไม่ใช่มีผ่องศรีคนเดียวนะคะมีอีกหลายๆท่านที่ท่านเป็นแฟนคลับแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับศิลปินมาให้การสนับสนุนกันด้วยผ่องศรีจะดีใจมากเลยค่ะ